สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้กู๊ดพามาดูบอลชนิดนึงค่ะชื่อกวนอิมนะคะกวนอิมเป็นไม้มงคลค่ะแล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะปลูกในบ้านนะคะจะช่วยกรองสารพิษค่ะเป็นไม้ประดับใบสวยมากนะคะกวนอิมเขาก็จะชอบดินร่วนนะคะที่ระบายน้ำได้ดีค่ะเราจะรดน้ำเขาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งก็พอค่ะกวนอิมเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดค่ะแดดปานกลางนะคะจะชอบมากค่ะที่กวนอิมเป็นไม้มงคลก็เพราะชื่อของเขาแหละค่ะชื่อกวนอิมนะคะกวนอิมเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายค่ะเพียงแค่ดูแลไม่ให้มีนอนมากัดกินแค่นั้นก็เพียงพอแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปในแบบกู๊ดๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะบ๊ายบาย